หน้าที่พนักงานพิธีกรก็จะขอนอบน้อมกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระครูสิริเจติยานุกูลผู้ช่วยเจ้าว่าพระอารามหลวงวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารเลขานุการรองเจ้าคณะภาค7จะได้เมตตาเป็นประธานจุดเทียนส่องธรรมนะครับแตนพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาขอนอบน้อมกราบอาราธนานิมนต์ครับผมศรัทธานอบน้อมธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอาทิกัลยาณางามในเบื้องต้นคือศีลมัชฌิกัลยาณางามในท่ามกลางก็คือสมาธิปริญโญสานกัลยาณางามในที่สุดคือปัญญาตั้งอกตั้งใจตั้งโสตาปัสสาคือตั้งใจอาราธนานอบคุณแห่งคุณธรรมแห่งพระพุทธเจ้าหนึ่งคุณแห่งพระธรรมเจ้าหนึ่งคุณแห่งพระสังฆเจ้าหนึ่งคุณแห่งเตเตวารักตอนนี้ท่านพระครูได้จุดเตียนส่องธรรมก้าวกับผมก็ขอนอบน้อมอาราธนาเทวดาเทพบุตรเทวดาเจ้าอันรักษานพบุรีเชียงใหม่เสื้อเมืองเสื้อบ้านเทวดารักษาประตูเมืองเทวดารักษาขุนเขาเทวดารักษาอารามวัดโลกมูลีแห่งนี้มาเป็นเก้ามาเป็นประธานเจ้าหน้าที่ลั่นกองจุ่มนมเทวดาครับผมอิมมาวันนาอันว่าหิมมาปานภายเพิ่นนอพระเจ้าหือจางแก้วตวงประเสริฐเป็นตาลชาวเมืองจากคำงามอาโอดรวมกายเป็นความโกรธโกธาเป็นโกรามีกองนำต้องเวียงใจรวดกายเป็นกำบานเข้าอำนาจแห่งโจโอนกรรมบอกควรสัญญาณอืดหนอพระเจ้าภาคเมืองไปเสียงนั้นไปละแลกบานแตกยามเตียวเมืองเป็นเปียวล้วนขนานคาถามีลอย38บาทวัดนี้ผู้ค้าตั้งลายอันจุ่มนุ่มกันอยู่ในอารามวัดโลกโมลีตัตินีขอกรมกราบอาราธนาลูกศิษย์พระพุทธาตนนายโยมขึ้นนั่งธรรมาสน์แก่แล้วนิมนติสนาธรรมอนุกรรมปิมังประชังอาราธนังกาโลมังขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแก่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าขอกราบถวายความเคารพมาในบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ท่านเจ้าทั้งหลายพระเถรานุเถระพระสงฆ์สมณีขอเจริญพรไปยังคณะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่ได้ตั้งจิตตั้งใจมาสดับภาพฟังอย่างพระธรรมเทศนาเตศมหาชาติเวชชันดรชาดกณวัดโลกโมลีสถานที่นี้ต้นตัวแห่งอัตมาภาพนั้นมีนามฉายาว่าพระสุรศักดิ์โสภณจิตโตจักได้เตเตสนาธรรมในภูกพวนที่สองคือหินมะปานซึ่งมีพระคาถาประดับประดาได้134พระคาถาถือว่าเป็นพระคาถาดีนักพอสมควรซึ่งสาระเนื้อธรรมและอานิสงส์แห่งมหาเวชชันดรชาดกนี้ในผูกพันที่สองจะเป็นจะได้นั้นคือศรัทธาญาติโยมท่านเจ้าทั้งหลายได้ตั้งจิตตั้งเจตนา
สดับขับฟังยังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมเทศนามาถึงส่วนวานางราชผู้เสด็จเทวีกัญญากันหับเอายังพรพระกันพัฒนาสิปการในสำนักแห่งอินตาแล้วก็โจทย์กัดแก้วจะเข้าติงสาก็ลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องแห่งอัคระมเหสีแห่งพญามารทราชผู้สรีราชกุมารีนั้นเกิดมาในวาตาใสผอมเปลวผิวงามนาผู้สดิดามพาแผวไปด้วยนวลจันทร์และดอกไม้เหตุดังอัญญาตตั้งลายจริงใสเจอว่านางผู้สดิราชาธิดาก็มีแลนางก็จำเลินคนใหญ่มาโดยยาสาบลิวันหันมาถึงเมื่ออายุได้16ปีกว่าเขานางนอนเอาก็ดะลมรูปอันงามหญิงนักพยาสีวิราชตนเป็นเจ้าแก่แผ่นดินเจตุตารานครก็ใจยังอำมาตย์ตั้งหลายไปขออย่างนางผู้สดิราชธิดาคือมาเป็นอัครมเหสีแห่งพระยาชันใจยาราชกุมารอันเป็นลูกชายสายสิเนหาแห่งตนแล้วก็พบกาเตชัดอุสดาราพิเศษคือชันใจยาคือเป็นพระยาแล้วก็อภิเศกนางผู้สดิราชาธิดาคือเป็นอัครมเหสีคือใหญ่กว่านางราชกัญญาตั้งหลาย16,000นางเตนะวุตังเหตุดังอันพระพุทธเจ้าเตสนาพันธนาคาถาว่าแก่ธรรมเสนาสาลีบุตรว่าตโตโจตาสะพุสติขันติเยตังเนดูกะระสาลีบุตรเจ้า
ส่วนผู้สดีราชธิดารงมาเกิดในตระกูลมัณฑราชก็จำเริญขึ้นใดใหญ่ใดสิพบปีก็ได้มาเป็นอาการมเหสีแห่งจันใจราชกุมารในเวียงเจตุตรนครก็เป็นที่หากจำเริญใจแก่จันใจราชมากนักในกาลยามนานอินตาติราชเจ้าก็รำเพิงถึงราชผู้สดีโดยทิพยาจักขุยานแห่งตนว่ากรรมพาธนาแห่งนางมีสิบประการส่วนกรรมพาธนาเก้าประการนั้นจักสำลีแต่นางอย่างพรตนหนึ่งอันหนึ่งนางพาธนาใครใดลูกใจผู้ประเสริฐนั้นก็จงสมฤทธิ์ที่ตื่นตาตาในกาลยามนั้นโพธิสัตว์เจ้าตนวิเศษยังอยู่เสวยติปปสัมปติในตวนติสวาวิมานเตวโลก็ถึงจนอันจักเสียงแล้วอินตาธิราชเจ้ารู้เหตุจักเสียงแห่งอายุจริงเข้าไปสู่สำนักก็อาราธนาว่าโดกาลเจ้ากู้ตนหาทุกบ่ได้บัดนี้เจ้ากู้กล่าวมาเมื่อเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องนางราชผู้สดีตนเป็นอัคคระมเหสีเทวีแห่งศรีวิราชในเมืองนครผู้คนเจริญสู่มหาสัจเจ้าส่วนมหาสัจเจ้าตนเป็นนอเนื้อพุทธคุณก็รับนิมนต์แห่งปยาอินตาวะดีดีวะอันปยาอินตาเจ้า ก็ไปเอาปฏิญาณแห่งเทวบุตรทั้งหลายได้หกหมื่นตนว่ามีอายุจะจุตินั้นแล้วก็มาสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลส่วนมหาสัจเจ้าหนอพุทธคุณก็จุติจากสวรรค์เทวโลกลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในท้องนางราชผู้สดีศีสาส่วนเทวบุตรตั้งหกหมื่นตนก็เอากันลงมาปฏิสนธิกำเนิดในท้องแห่งภริยามหาอัมมาตั้งหลายได้หกหมื่นตนก็มีวันนั้นแลในเมื่อมหาสัจเจ้ามาตั้งอยู่ในท้องแห่งนางผู้สดีตนเป็นแม่นั้นแล้วนางก็บังเกิดไข้ปนพระสุตโตสวัสดีอันหนึ่งก็มาไข้หือคนตั้งหลายสร้างเป็นสารความตานหกหลังในตีหกแห่งคือว่าตีจิงไก่ประตูเวียงตั้งสีและตามกำเวียงแห่งหนึ่งเตจิงไก่ประ
ตัวคุ้มหน่อยหลังหนึ่งแล้วก็สละใจของกองตานวันละหกแสนคำนางก็มีใจคุ้นจังก็ใจคุณอำมาตย์ไปไว้บอกความอันนั้นแก่ฉันใจอาจคือได้รู้ทุกประการส่วนฉันใจอย่าลาดก่อนยิงความมากสองประการสันนั้นก็คือความตำรายมาก็ไหวแล้วถามดูก็โหว่าเหตุอันมากสองประการว่าตนมีบุญเตียงย่อมมันหืดตานก็มาบังเกิดในต้องแห่งนางผู้สดีเทวีกุมารนั้นหืดบ่อิ่มอันใดหืดตานสักคาบว่าอันทวนก็มีใจจงเจือนยินดีมากนากล้วนหือแต่งแป่งดาตานดังนางขอจุปการนางผู้สดีเทวีทะลงกันพระใดสิบเดือนผัวละมวนก็มีใจมาไขหันเวียงทั้งรายจริงบ่คือฉันใจยะราชเจ้าเต้าก็คืออำมาตย์ประดับประดาเวียงทั้งรายหืองงามโดดดังเวียงเต้าดิ้งซาสวรรค์เทวโลกแล้วก็อาราธนานางอย่างผู้สดีขึ้นสู่มรรครรณเลิศประเสริฐคือไปทักทิศนาเวียงในเมื่อนางผู้สดีไปถึงกลางตางพ่อกาตั้งหลายลมกันเกิดแก่กันสวัสดิ์ก้าวซ้ำขวางขีดในตองยามนั้นจันทร์ใช้ลางยาราชก็หือแต่งเป่งเฮือนหือจักพระโสดิกายหุ่นตามพ่อกาหือคนตั้งหลายฮักสารอจุรำเราจุปายนางผู้สดีก็ประสูตรได้ลูกใจผู้หนึ่งในเฮือนตีนั้นมหาสัจจออกมาจากต้องแม่มีตนยันปะมีตนอันบริบูรณ์หาลมมนต์พิษตังมวลบอดใดก็มื่นตาตั้งสองออกมาจากต้องแม่แล้วก็ยื่นมือไปว่าดูกะแม่เป็นเจ้าข้าขอใครหืดตันนาคองเข้าของแห่งแม่ยังมีสักเล็กสักน้อยนั่นจ้าเมื่อนั้นนางผู้สดีตนเป็นแม่จริงตั้งไว้อย่างท่วงคำว่าหนึ่งอันมีจริงใกล้มือตนแก่หือแก่สุมานอันยื่นมือมาขอนั้นว่าข้ากูจู้หืดตานตามอันมักนำมากนั้นเตือนมหาสัจเจ้าออกจากต้องแม่หูปากตัดเจียนจาว่าสามชาติคือชาติอันเป็นเจ้ามโหสถชาติอันเป็นเวสันตราและชาติอันเป็นเจ้าสิทธัตถานั่นแหละในกาลานจักใส่ชื่อกุมารญาติตั้งหลายล้วนใส่ชื่อว่าเวสันตราเหตุว่าเกิดนายตั้ง
กลางหนต่างบอกกาตั้งหลายนั่นแลนามเมนนาหังมาติกังนามันดูราสาลิบุตรชื่อว่าพระตถาคตปากเมื่อเป็นเวสันตราปฏิทเนื่องด้วยเจือแห่งพ่อแม่แห่งขกุลสักอันเหตุอันเกิดในหนต่างพอกานั้นแลในเมื่อเวสันดรกุมารเจ้าเกิดมานั้นยังมีแม่จังตัวหนึ่งเดียวยอมจากเดินไปในอากาศก็นำเอามาจากหน่อยตัวหนึ่งมีตนข่าวเผื่องจำมวลควรเป็นจ้างมังกลาดิษนามแต่ตะกูดจ้างสภาพันตะมาตั้งไว้ในตีไกลแล้วลวดหนีไปคนต่างลายจิงใส่เจอว่าจางแก้วพระใจเหตุนั้นมาเป็นป้าใจกำจูมหาสัจเจ้าพญาสันใจติราก็แต่งแป่งดาอุแม่แม่นมตั้งหลาย69คนมีน้ำนมอันหวานและมีนมบ่อยานป่าจากโลคาตั้งหลายมีตนว่าบ่สุมพ้นประมาณบ่ต่ำบ่ขาวบ่ดำบ่ผอมบ่ปิดปวนประมาณคือแก่มหาสัจเจ้าเวสันตราเจ้าก็จำเลิศขึ้นใหญ่มาถึงยาสาบริวานสัญจยานาลินตงป่อก็บงการอาจารย์แก่จังคำผู้ฉลาดมาแต่งแปลงเครื่องประดับควรค่าได้เศษคำมาก็เฮือประดับยังเวสันตราเจ้าในเมื่อเจ้าขึ้นใหญ่มาได้หกขวบเจ้าก็ถอนยังเครื่องประดับฝูงนั้นเฮือแก่แม่นมตั้งหลายไปล้นมาแม่นมตั้งหลายก็ถวายคืนแก่เจ้าพญาจันทยราชเจ้ารู้ยังกรรมอันนั้นแล้วก็กล่าวว่าเครื่องประดับอันโลกกูหาคืนนั้นจงเป็นเครื่องประดับแห่งนางตั้งหลายตื่นแล้วเจ้าก็ให้แต่งแปลงเครื่องประดับอันใหม่แก่มหาสัจเจ้าแลนามหาสัจเจ้าผู้มันน้อยยืนยังเครื่องประดับตนแก่มหาตั้งหลายบริวารเก่าที่ก็มีแลเมื่อยามเจ้าอายุใด8ปีก็คะนิ้งใจว่าผู้ใดหื้นตานวัตถุไปนอกตนยังบ่ได้ยินยังบ่ยินดีถึงเจออันเต็มใจผู้มาไข้หื้อวัตถุอันมีภายในตนพี่ว่าอย่าโจกคนใดมาขอเนื้อตนและหัวใจแห่งกูดังอันกูก็จะผ่าเธอยังหัวอกและหัวใจอันยังก้อนจิ้นหัวใจออกคือเป็นตานแก่ฟุ้งคนตั้งหลายนั้นแม่นผู้ใดมาขอเอาตาตั้งสองกูก็จักควัดออกคือเป็นตาแก่ผู้มา
ขอนั้นแลผู้ใดใครใดจิ้นเนื้อแก่ผู้ข้าก็จากป่าถึงออกคือเป็นตานผู้ใดมาขอเอาเลือดผู้ก็จะคือเป็นตานแก่ผู้นั้นแลผู้ใดมาขอเอาผู้ไปยังคาใจดังอันผู้ก็จักจำเนื้อสองตนคือรู้แล้วก็จะไปเป็นเจ้าข้าแก่ผู้มาขอนั่นแลในเมื่อเวสันตลากุมารข้านิ่งใจมาค่อยหือตานโดยสภาวะอันบ่ปิดเป็นดังอันแผ่นดินหลวงนาได้สองแสนและสี่หมื่นโยชนนาก็ร้องร่ำไห้สนั่นไปมาดูดังจ้างสันตนลงน้ำมันและลองแสนสะเทียนเขาสิเนโรปาปาตาก็อ่อนน้อมก้มไปมาดูดังอันว่ายอดวานอันตานหากลงไฟนานก็สะปานาในเวียงเจตุตาลราชธานีแล้วก็หืออยู่ในสาคาโลนามโซกาสาคอนก็ซ้ำเกือเทือนที่ฟองมหาเมโคหาฝนก็ถูกต้องฟาดฟาดกันแล้วก็ตกลงมาเป็นหาฝนกันโดยเสียงแห่งแผ่นดินและเสียงสายฟ้าบ่ใจกะละเมื่อแม่นก็มาแม่นปำเหืองเหลืองรอจุร่ำจุปายพยาอินตายินดีนาตบตนแขนปุจจาเทียงสาธุการนั้นนาสันนันเรื่องเป็นอันเรื่องอันเดียวเป็นแต่ปัตตวีขึ้นไปตราบถึงอานิทาพรหมโลกก็มีวันนั้นแลส่วนมหาสัจเจ้าก็มีปกติตะลงจะตนประเสริฐอันปะดับดีนำไปแหล่งดูสลากวางตานกวางตานหกหลังวันละหกห้าแผงเดือนในกาลานั้นเมืองกะลิงกะลาฝนบ่ตกก็เกิดแห้งแล้งไร่นาเข้ากาบ่บัวละมวนพยาทุกยากไร่โดยเขายากหนักแลคนตั้งหลายบ่อาจจักเสียงชีวิตโดยอันจบธรรมล้วนเป็นโจรอังคุจิกานพระจันทร์ขัดตามาบ้านนอกขอบเมืองโตพิฆาภัยยากไรมาเบียดเขาก็มาจุ่มดมกันเตะไก่คุ้มหลวงพญาแล้วบัดนี้คนตั้งหลายจะกล่าวกระทำสันใดคุณเมืองตั้งหลายจริงไว้ว่าข้าแต่มหาเทพเจ้ายังมีวยาเวสันตราเจ้าอันเป็นลูกแห่งพญาจันทร์ใจติราชอยู่ในเมืองเจตุตลนครราชธานีเตรียมยอมหืดตานมากนักเต้าตนนั้นมีจ้างมังคลาตัวขาวเผือกอันเป็นจ้างตนประเสริฐแห่งพญาเจ้า
จ้างตนนั้นอยู่และไปที่ใดฝนก็ตกลงที่นั้นเหตุนั้นนั้นจ้าข้าราชเจ้าควรใจผามทั้งหลายไปขอแล้วนำมาสู่เมืองเอาควรจะแลพยากลิงกลาเจ้าก็รับเอาคำคุณนางตั้งหลายแล้วก็จุ่มนมมายังผามทั้งแปดตนพยาผามตั้งทั้งหลายพญาก็มีใจไข้ไปขอจ้างเพื่อแข่งพญาวิสันตราชเขาก็ไปด้วยคนต่างบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลายก็ไปรอถึงเวียงจตุตารนครก็เข้าไปสู่ศาลาควงตานก็ตำยังตนตัวหึกว่าเก่าด้วยฝุ่นผู้ทุลีในยามนั้นวาทิตไปสู่ประตูเวียงตำวันออกในกาลยามนั้นมหาเวสสันดรเจ้าก็เสวยโภชนาอาหารแล้วก็ขี่เนื้อคอจ้างแก้วพระใจตนพระเสด็จไปสู่ประตูเวียงผลวันออกนั่นแหละเล่งดูสารกวังตาแห่งตนขนาดยามนั้นพามตำลายบ่ได้โอกาสจะขอจ้างเหตุคนตั้งหลายกันมากนักจริงไปสู่วิปัสสูเวียงหนตายยืนอยู่ที่นั้นสุมควรแก่ตนพญาวิสันดรก็เสด็จไปสู่ศาลาหนตายนั้นแลภาพตั้งหลายได้โอกาสก็ยกมือขึ้นไหว้ตาเทวาข้าเต็มเผาสมเด็จโตสะเพธรรมิกราชเจ้าผู้ผู้พระสาวนแป่งยามเขาเพื่ออันมีตนตั้งหลายนั้นว่าอันพญาวิสันดรเจ้าจริงใส่จังเข้าไปสู่ที่ใดอยู่พามตั้งหลายจริงกล่าวว่าดุลาอัมมาเถิดพามตั้งหลายฝูงนี้มีคนเก้าแขนและเล็บมืออันยาวมีฟันอันขาวมีตัวตั้งโมแล้วยกมือขึ้นข้าขอยาวเข้าของอันใดเรานั้นจะยามนั้นทำตั้งลายจิงไว้สาวรัตนังเตวายามิยาจะมีไว้เตวาคาเตพระราชเจ้าโอ้ข้าตั้งหลายมาขอเอาอย่างจ้างเพื่อแก้วปัจจัยเท่าประเสริฐเตียงยอมหือบังเกิดสุขสวัสดีวัวที่จำเลิญแก่บ้านเมืองตำมวลจริงพระราชาเจ้าดีลีข้าขอพระราชาเจ้าจงป้องปนนาหืดตานยังรัตนาเครื่องจังเผือกแก้วปัจจัยตนประเสริฐนั้นแก่ผู้ข้าตั้งหลายแต่ตื่นมหาวิสันดรเจ้าตราดรู้แล้วยังกำจะเห็นภาพตั้งหลายจริง
งล่ำเปิงว่าโกยังไข่หืออังกาอันมีในตนตั้งวันเป็นตันบัดนี้พามตั้งลายฝูงนี้ปอกมาขอเอายังจ้างแก้วอันมีปลายนอกตนสันนี้กูจักหือโป่งแป่งกำพาท่านนาแห่งพามตั้งหลายหือพวลมวันนั้นแต่เตือนก็กล่าวกาถาวาทาทะมีนาวีกัมปะมียังยังยาจันตายจันยาจันตีพามบันนาดูกาลาเสนาอัมมาตั้งหลายพามตั้งหลายมาขอเอายังจ้างแก้วตนพระเสด็จอุดมโดยยิ่งกว่าจ้างตั้งหลายเหล่าบ่เคยหวั่นไหวโดยโลภามัจเฉลธรรมอันเหล่าจักเจ้าจักหืดตันแก่พามผู้นี้แล้วตนเจ้าก็เสด็จลงจากขอจ้างปาทาเขนาเวียนรอบสามรอบเพียงเล็งดูว่าอันควรประดับก็บ่หันที่อันจักลางประดับเถิดสักแห่งจ้างจริงถือเอานำตนกันตีคำมาแล้วก็กล่าวคำดูลาพามตั้งหลายเคยจูเข้ามาสู่ที่นี้แล้วเจ้าก็กล่าวไว้ยังมวงจ้างอันข่าวบ่ดีสุดดุดดังลวดเงินเหนือมือคนเหลือมือพามแล้วก็เหี่ยงน้ำตกเหลือมือพามเป็นหมายตานแล้วก็หื้อจังแก้วตนประเสริฐอันประดับด้วยเครื่องตำมวลปิ่นตานแก่พามตั้งหลายในวันนั้นแลเครื่องประดับนั้นสีแจงจ้างมีกาใดเสนกามปัจจัยตั้งหลายนั้นจ้างอันนับกาบว่าใดเครื่องประดับหูตั้งสองควันใดสองเสนกามเวสันดรเจ้าก็คือเครื่องประดับจำวันเป็นตานธรรมแล้วเจ้าเมืองกะลิงกะลาดตำมวลโดยมุจันนาเจตนาตานจริงเดียวเดียวประกาศหึ่งเต้าก็คือสองร้อยตะโกนอันจำเลินรักษาจ้างกับดังควรจ้างและพ่อหมอจ้างหือเป็นตานแก่พามตั้งหลายก็มีวันนั้นและยามนั้นแผ่นดินไหวเกิดก่อนโดยเตชะตานอนุภาพแห่งวิสันตลาธรรมิกราชเจ้าก็มีวันนั้นแลตัมมะธรรมปะกาเสโตทัทธาอะหังสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าจากสำแดงอาทาอันนั้นมาหื้อแจ้งพระจริงเสนเตตนาวาตถาติยังพิสนาการตถาสีโสโรมหาทานังอาตินาเกปะตินนันติดังนั้นภิกขเวดูลาสัพโพลิสาเจ้าตั้งหลายในเมื่อจากแก้วปัจจัยตนประเสริฐอันปัญญาเวสันตลาเจ้าสละหื้อตานไปแล้วแก่พามกะ
ลิงกราชแปดตนก็บังโดนแผ่นดินอันหนาแน่น240,000โยชนาก็ร้องกองสนั่นหวั่นไหวไปมาส่วนตัวพญาจันทร์ใจนรินก็ได้ยินกำดังอันก็เวทโกรธในหูกำว่าคนเมืองทั้งหลายใครอยากเกิดพระวิสันดรตระกูลลูกกูวันสันนี้แล้วจริงกะว่าตาตาตาพญาอัมมาตนาปาดและคนเมืองทั้งหลายปัญจนิกาบ้านเมืองใหญ่น้อยจากสิภายก็จงสิภายบ้านเมืองตั้งมวลแห่งเราแม่นจากสิภายก็บอกควรกระทำลายแก่เวสันดรตนลูกลูกกูนั้นเตียงย่อมประกอบด้วยราชวัตรปริบัติในกองอันดีแล้วเพลงว่าเฮาก็ตามร้ายแก่เวสันตะละลูกแต่นั้นอันกำเนิดจะตาเกิดมีแก่กูพระองค์ยามนั้นเจ้าสีวิราชทั้งหลายได้ยินกรรมดังนั้นจึงไหวมาทะเดนาสันตินาติโสกันทานาดังนี้ข้าแต่มหาเจ้าตามพญาวิสันตลานั้นมาขอมหาราชเจ้าอย่างเข่งขาบุตรีโดยไม่ค้อนก่อนดีนะแม่เจ้าผูกมาใส่ตัวกระของไว้ก็บ่ดีควรดีครับดีไปอยู่สัพพตากิลีพุ่นเตือนพญาพญาสันใจยราชได้กินกรรมดังอันจริงกล่าวว่าเฮโกสัจจิสิวินังสะโตโดกาลาสิสิปิตังลายมวลมากรรมแห่งกูจักหากสมหมายขอเฮอกูลูกใจเราเวสันตลาอยู่เสวยปัญจกรรมมาตุตังหาในภาษาราชมนเตียนเสียงคำคืนนี้ก่อนนั้นจ้ายามนั้นนายนักการผู้ชราก็ลุกไปด้วยอาชนะปัญจิงไว้ถวายสารบอกกล่าวแก่นอดเตือนเต้าเวสันดรว่าข้าแต่มหาราชเจ้าตนพันเงาโลกาผู้ข้าจะถวายคำกล่าวยังข่าวสารอันเป็นเหตุทุกอันบ่พึงใจขอมหาราชเจ้าอย่าได้เกี่ยวแก่ผู้ข้าอันเป็นคนใจหื้อสืบกรรมนายนักการผู้นั้นร้องไห้ไว้สันนี้แล้วก็กล่าวแถมเล่าว่าเจ้าสิปิดตังรายก็เกี่ยวแก่พระราชเจ้ากันว่าคืนนี้ลุ่มเจงแล้วเจ้าสิปิดตังรายก็จักพร้อมกันครับยังพระราชเจ้าเพื่อออกหนีจากเมืองไปมหาสัจเจ้าจริงถามว่าดูลาอำมาตย์เจ้าเฮาบ่หันพูดจะลิดกันดังอันตนใดกระทำแก่บ้านเมืองเยือนจันใดสักอันแก่เจ้าสิวิราชทั้งหลาย
เกี่ยวแก่เราโดยนิมิตอันใดจักขับหนีจากเมืองโดยเหตุนั้นจะอำมาจริงใดว่ามหาราชเจ้าเจ้าสิวิราชตั้งหลายประกอบโดยโกธาติเตียนมหาราชเจ้าเหตุเธอจำแก้วปัจจัยนั้นเป็นตานจริงจักครับมหาราชเจ้าโดยเหตุสันนิเลดังสุดตัวมหาราชเจ้าได้ยินข่าวดังอันก็เล็งซ้ำยินดีนักมากนักเลก็กล่าวว่าหัดทันยางจากผู้หันทัชกิเมภาริทักกังทานางพาเทดูลาเพื่อนเขาก็ยังมักใครคือก่อนเนื้อและหัวใจเป็นตามเขาได้เขาขอไปนอกมีเงินคำจางมาแก้วมุกแก้ววิทูลแก้วกอนแก้วสามานนั้นก็จะเปิงว่าสันใดจะกูก็บ่หืดตันจุอันบ่อาลัยเฮายินดีในอันหืดตันดูเมื่อเจ้าสีวิราชจะขับเฮาหนีจากเมืองไปเอ็นนั้นตั้งเฮืออันก็จุงขับดีตามกันมาเปิงใจแม่นจักขอพระองค์เฮาก็ดีแม่นจักตามตนเฮาคือเป็นเจ้าตั้งจิตตอนก็จุงก็ตามตามมาข้าประกาศนั้นเดินตีนั้นนายนักกาผู้สลาดอันเทวดาหากบันโดนจริงกล่าวนิพนธ์คาถาว่าเอวันตังสิวิโสอาหาดังนิเตวะคาเตมหาลัดเจ้าเจ้าสิเป็นในนอกตังก็ไปนิคมได้กล่าวคำนิยมไว้ว่าตนแห่งปัญญาเมื่อก่อนเจ้าเมืองสอนว่าบทดีปะกันไรคิดครับหนีย่อมไปสู่ฝั่งน้ำโกฏิมาลาอาสไรปะพัตตาคิรีวงโกฏขอพระราชาเจ้าจงอดใจตามผลตามนั้นเตือนมหาสัจเจ้าจริงกล่าวว่าดูแลอำมาตย์เฮาก็จักถามตถาคตเจ้าไปตามมรรคหนทางอันเต้าพยาไปแห่งก่อนนั้นแลดูแลอำมาตย์เต้าพยาปะเป็นนีต่างคับหนีโดยหนต่างเฮาจักไปสู่หนต่างนานจงเฮือโอกาสแก่เฮาเฮือใดตานในวันพวกเจ้าวันเฮือเฮาก็จักออกไปดีกายจะแลส่วนเต้าวิสันตลาลาต่อหื้อมหายังเสนาผู้เกณฑ์อันตนเต็งไว้เต็งตาว่าดูลาเสนาผู้เกณฑ์วันพวกนี้เฮาจะหื้อมหาตานเยืองและเจ็ดร้อยจุปักกานตั้งจุงแต่งดาไว้นาคือคือตาจางมาและมุ่นแม่งวนนมตั้งรถและนางตา
จุอันอันเข้ากับโภชนาอาหารมีตั้งหลายปักการจุแต่งไว้แก่คนตั้งหลายมหาสัจเจ้าพิจารณาถ้ามหาตานแล้วก็เข้าไปสู่นางแก้วราชมาดีจากกำดีกับอักยานแห่งตนก็มีวันนั้นแลตั้งมาทำประกาศเสตโตตถามาทานันติยะทาราชนังมาติสัพปะโสนังยันเตกินจิมมายังตินังขันนาขันยังวิสาตินดังนี้ภิกขเวดูลาสะโปลิสัตตังหลายปยาเวสัตตันรราชเขาไปสู่ปราสาทแห่งนางมัสีตนประกอบด้วยอิทธิลักษณะงามจุแห่งเต้าจิ้งแต่งกำจัดว่าดูลามาทีเฮยเจ้าปีกาขอเข้าของที่เฮามีอันใดและดีบ่เหลือดังเข้าเปลือกเข้าสารตั้งเงินคำกำแก้วเส้นสิ่งจางมามิ่งหัวควายเขาขอหลายเหลือแลเขาเข้ามาขออันนางได้แต่พ่อแม่มานางจุฟันทองเขาของนั้นไว้ขอในตีมานแก่ใจนางนั้นเตือนนางบาทีจริงไว้พระบาทไทยบุญนาว่าข้าแต่มหาราชเจ้าจักคือข้าวของอันฝากไว้ที่ใดจะมหาวิจันตราชเจ้าก็กล่าวว่าศิราวันตีสุทังสิทาหานังมาติยะธาระทานนาทีธาดังนั้นดุรานางอาทัยมาสีนางจุกเฮตันแก่ผู้มีสินใสสะอาดตามประราชเจตันนาติงเปิงแห่งสัตนานาในโลกนี้บ่พ้นจากโวคาสงสารดังอันเวสันตราราชเจ้าจักคือโอวาทคำสอนจริงกล่าวคาถาว่าปุณเตสุมาเตตะเยติตาสุยาดุรนังมาสีนางจุมีใจบุญนาจุมเจิดแก่ลูกน้อยแห่งสองเฮาคือว่าจะดีและกันหางามแง่กับตั้งพ่อแม่ผัวตนควรใจใดและละใครมาใครใจเป็นผัวนางจุมปัดผัวอุปัดหากยะลาภานิกายนางอย่ามองใจเตือนนางมาสิโนจันอาจิงลำเบิ่งว่าพยาเวสันตรันอาสามิกาเห็นก่อนมาบ่เคยกล่าวคำร้อนลายข่าวคำเขียนว่าวันนี้ปนมีเหตุเจ้าจอมเกศจริงกล่าวคำบ่ดีนางมาสีคำว่าเทวาข้าแต่มหาราชเจ้าการอันนี้บ่ควรกล่าวคำแต่ดีลีนางเจ้าก็สาเหตุ
พยาเวสันตะลาลาจิงโอกาสกำจาวะดุลามัสสีน้อยลาไรลมฟ้าบอกมีในเจ้าสิมปินในนอกดังขอบออกกิมมาถ้าเขาโกธาเครื่องเกี่ยวเหตุกูปีคือจ้างเผือกแก้วเป็นตานเขาบันดาลตุกตีกว่านี้คือปีนิกายคือภาคเมืองไปอยู่ป่าในวันพวกนี้จะกล่าวดงดานจะคือมหาตานสิรสิงและลอยก่อนคอยจักภาคเมืองไปดูร้านนางใจจอยน้องแก้วอีเกมมาอิเมกุมาลีปัสสโตมาจุเกปิยาภาสิเนดังอันคาเตมหาราชเจ้ากันใดหัวหันลูกเต่าลาตั้งสองต่างก็ปะลงโตดอกไม้ฟ้อนข้าไฟยุกไก่สลายามนั้นราชาก็หายทุกโศกอันวิปโยคจากเมืองไปจักไรหันจังสารตอนประเสริฐอันใดบังเกิดมาดีกับองค์ตัวแม่อายุได้หกสิบความเขาจริงถอยโกดโรดดาลานเดินไปมาหนเดียวในดงป่าเขียวป่าไม้อาจร้องให้เส้นกะเขียงดังเสียงนกเขียงดังมีคือกองดอมเด่นก็ดีเสียงกินกินนาลีรันนองเล่งลงต่างน้ำอันมีชื่อว่าปานจงมาลีจักใดหันนาตีลายแม่อันไหลมาแต่งต้องดอยลาวจักได้ยินเสียงโลกเก้าเก่าและโลกเก้าแย่อันแลอันร้องแลกกันกาจักได้ยินเสียงเม็ดมันแหล่งลาจะสีและเสือโค้งร้องเสียงส่งไปกายเสียงแหล่แลจ้างไปก็ทิ้งดงก็พระองค์ก็จักหันยังหมู่ป่าไม้ดงนาบ้านงามว่าได้หมุนหลวงไม้เสียวไม้เมืองไม้คำบอกแปรเป็นดอกบานมีกลิ่นกัทธาอันหอมตราบไปดาลุนลาดูนาโอในกาลาอันนั้นมหาราชเจ้าก็จักหันยังไม่มีดอกบานงามได้หันดอกบัวตั้งหลายดอกก็จักบานอันมีกาบก็ดีร่อนตกเหนือใบบัวได้ระดูหนาวในกาลาอันนั้นมหาราชเจ้าก็จักบ่อละเนกกึกตึงถึงอย่างราชสัมปติเหือนในกาลานั้นแลนางราชมาตีบานสุภาราคันนาตนงามกาวันนาป่าไม้หินมาปานเหมือนดังตนหันแต่ก่อนก็มีด้วยประการดังกล่าวมาแล้ว
เนกิยาอันสังวันลานาจากองเหตุหินมาปานอันประดับประดาโดยกาถาว่าใดหนึ่งร้อยสามสิบสี่ภาคกาถาก็บังคมโสมเลสเดแม่ศรัทธาที่ฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุวัดฝ่ายหินถ่ายทอดจากวัดโรงโมลีหัวเมืองเชียงใหม่บัดนี้การแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกตั้งธรรมรวงวัดโรงโมลีการที่ฟังจบไปหิมปาน 134 พระคาถาคนเกิดปีฉลูนะครับบูชาชะตาปีเกิดโดยการนิ่งเนี่ยเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาพระสุรศักดิ์โสภณจิตโตสำนักวัดโลกโมลีก็ได้บรรลุเรียบร้อยจบสิ้นลงไปวันนี้จะได้นบเข้าเกณฑ์ถวายบูชากันเทศในการทวนสองอาเรนเจิญพระแม่ศรัทธาที่อยู่บนวิหารเรนเจิญนะครับคนที่อยู่บนวิหารออกมาเลยมาเป็นตัวแทนแต่สนศรัทธานะครับลุกมาเลยครับลุกมาเลยลุกมาถึงหมดเลยครับผมอยู่บนวิหารหลวงวัดโลกโมลีโลกคุณมาเลยมาเกณฑ์กันเทศด้านหน้าช่วยกันทานร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันบูชาชะตาปีเกิดปีชวดแล้วฉลูฉลูก็คืองัวเป็นสัตว์ใหญ่ตนหนึ่งตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราบูชากันเทศเรียนเจอเนอร์พ่อแม่ศรัทธาช่วยกันยกประเคนเลยครับยกข้างบนนะครับที่เป็นผ้าห่มศรัทธาที่อยู่บ้านก็พนมมือไปตัวเนอร์ศรัทธาที่อยู่บ้านสาธุสาธุสาธุแล้วก็ปิ๊กไปนั่งที่เก่าก่อนใครให้บูชาเอาจะเตรียมกันเทศเชิญเตรียมกันเทศสำหรับศรัทธาที่อยู่บ้านฟังคลื่นจะมาวัดโลกโมลีก็ยังตันอยู่นะครับในภาคเจ้าตอนนี้รับน้ำหยาดใหม่ตานก่อนแล้วจะได้บอกกล่าวประชาสัมพันธ์ลำดับไปขอนิมนต์ครับ